ครับเนื่องจากผมเดินทางกับสายการบินค่อนข้างจะบ่อยนะครับวันนี้ก็จะนำตัวอย่าง boarding pass นะครับหรือตั๋วเครื่องบินนะครับของสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับมาให้ดูนะครับเฉพาะมือใหม่เท่านั้นนะครับนะเฉพาะมือใหม่คนที่เดินทางบ่อยคนที่เดินทางประจำจะไม่มีประโยชน์เลยนะตรงนี้นะครับเฉพาะมือใหม่เท่านั้นนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็น boarding pass นะครับเดินทางมาจากสุราษฎร์ธานีมาดอนเมืองนะครับสุราษฎร์ธานีมาดอนเมืองด้วยไฟท์นัมเบอร์นะครับก็จะเป็น SL747 นะครับซีทก็จะคือเป็นที่นั่งของเรานะครับนะที่นั่งของเรานะครับอยู่แถวที่8นะครับนะเก้าอี้ที่ตัว C นะครับส่วนบอร์ดดิ้งไทม์นะครับทุ่ม35หมายถึงว่าทุ่ม35นี่เราต้องอยู่ในเกตแล้วนะครับเราต้องรอเจ้าหน้าที่พนักงานเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับส่วนเกตก็คือเกต3นะเกตก็คือประตูนั่นแหละนะครับนะประตูทางออกไปขึ้นเครื่องนะครับนะนี่คือข้อมูลที่จำเป็นที่เราต้องรู้นะครับส่วนอันนี้ก็จากอุดรธานีมาดอนเมืองนะครับจากอุดรธานีมาดอนเมืองก็จะเป็นไฟท์ SL611 นะครับซีทก็คือที่นั่งแถวที่22นะเก้าอี้นั่งตัว C นะครับบอร์ดดิ้งไทม์5:50หมายถึงว่า5:50ต้องรอที่หน้าเกตแล้วอยู่เกต5นะครับนะเกต5เราต้องนั่งรอตรงนั้นแล้วนะครับนี่มาจากอุดรนะครับส่วนอันนี้ก็มาจากอุดรเหมือนกันจากอุดรมาดอนเมืองนะครับไฟ SL605 ซีทที่นั่งก็ 8A นะครับแถวที่8เก้าอี้ตัว A นะครับจะอยู่ติดหน้าต่างนะครับบอร์ดดิ้งไทม์หมายถึงว่า 11:55 ต้องอยู่ที่หน้าเกตแล้วนะครับเกต5นะครับเกตต่างจังหวัดมันจะดูไม่ยากนะครับนะเพราะมันเกตไม่เยอะนะครับจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ดอนเมืองล่ะมาดูนะครับเห็นไหมครับที่ดอนเมืองนะเกต46เราต้องเข้าไปหาเกต46ให้เจอนะครับแล้วก็นั่งรอตรงนั้นบอร์ดดิ้งไทม์5:20นะ5:20หมายถึงว่า5:20เนี่ยต้องรอที่หน้าเกต46แล้วนะครับนะอันนี้ก็จากดอนเมืองไปอุดรธานีนะครับนะดูไม่ยากดูไม่ยากนะครับนะ